พ่อไม่ลืมเสกแอบเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกสาวแต่ไม่กล้าเข้าบ้านฝากของขวัญปึกใหญ่ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ที่ดีของลูกๆครับสำหรับล็อกสตาร์คนดังอย่างเสกโลโซครับและการวิภากรอดีตภรรยาโดยทั้งคู่ครับมันเติมความรักให้ลูกๆและครอบครัวอยู่ตลอดล่าสุดครับในวันเกิดของน้องลอนดอนลูกสาวตัวน้อยครับเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาครอบครัวต่างจัดงานวันเกิดให้ที่บ้านของการวิภากรงานนี้ครับพ่อเสกไม่ลืมและไม่พลาดแอบมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวถึงหน้าบ้านพร้อมให้ของขวัญเป็นเงินปึกใหญ่และถุงขนมขบเคี้ยวโดยการครับได้อัดคลิปของน้องลอนดอนขอบคุณพ่อเสกที่ไม่ลืมวันเกิดและนำของขวัญมาให้พร้อมระบุว่าคุณพ่อขับรถคนเดียวมาจอดด้อมๆมองๆอยู่หน้าบ้านตั้งนานแต่ในที่สุดคุณพ่อก็ขับรถกลับไปไม่กล้าเข้าสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือถุงขนมขบเคี้ยวเขาตัดสินใจฝากรปภ.ไว้และขับรถจากไปอันที่จริงแค่ขนมกับพ่อนั่นคือบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับหนูแล้วค่ะคุณแม่เขาขี้บ่นไปงั้นเองทีหลังคุณพ่อเข้ามาได้เลยนะคะคิดถึงพ่อเสมอนอกจากนี้ครับการวิภากรครับยังโพสต์ภาพน้องลอนดอนลง IG พร้อมระบุข้อความว่า3เมษายน2019เด็กคนนี้อายุครบ9ขวบเต็มเผลอแป๊บเดียวนี่เป็นสาวแล้วคลอดก่อนกำหนดเกือบเดือนถามหนูอยากได้อะไรลอนดอนตอบอยากได้บิ๊กเซอร์ไพรส์คือประมาณว่าไปคิดกันเอาเองจะให้ของขวัญแต่มาถามตอนหัวค่ำกลับมาถึงบ้านบอกแม่จะมีเซอร์ไพรส์ให้วันศุกร์นะปิดเทอมพอดีอยู่ดึกได้ใครอยู่แถวนี้มาเซอร์ไพรส์พี่แกได้นะคะน่ารักจุงเบยตัวแสบเพื่อนๆคะรบกวนเอ็นดูน้องหน่อยนะคะอวยพรวันเกิดลอนดอนด้วยจ้าขอบคุณค่ะอีกช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ